ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านสนีคลันจีเฮสนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งของ69เนลนี่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น EVO Carbon Rocket นะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีแผ่นคาร์บอนด้วยนะกล่องจะเป็นสีเดียวกับรองเท้าเลยนะครับถ้าเป็นคาร์บอน X เนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะฮะเป็นสีขาวเดี๋ยวผมเอาเก็บก่อนตัวนี้เป็นสี OG นะครับสีเหลืองฟ้านะฮะสวยมากแล้วก็หายากด้วยนะครับนะฮะอ่ะเรามาดูตัวรองเท้ากันนะครับตัวรองเท้าเนี่ยเป็นพื้นโฟมโปรไฟล์นะครับตัวเดียวกับคาร์บอน X เลยนะครับแล้วก็เสริมด้วยแผ่นคาร์บอนด้านในนะฮะซึ่งมันมีทั้งความนุ่มความเด้งฟิลจะคล้ายๆกับตัวคาร์บอน X นะครับแต่ตัวนี้เป็นทรงเรซซิ่งแฟตนะครับซึ่งเป็นเรซซิ่งแฟตที่พื้นหนานะครับนะครับเป็นพื้นหนาเลยนะฮะตัวนี้นะครับใช้ทำความเร็วได้เลยนะตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นคาร์บอน X เนี่ยมันจะวิ่งเรื่อยๆนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเรซซิ่งหน่อยนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นคาร์บอนนะครับพุ่มความเด้งเข้าไปนะฮะตัวนี้นี่นะฮะตัวส่วนพื้นเนี่ยนะครับปลายเท้าเนี่ยดรอป27ส้นเท้าดรอป28เท่ากับไม่ใช่ดรอปหนานะครับเท่ากับรองเท้าตัวเนี้ยดรอปสูดรอป1นะครับเท่ากับดรอป1ด้านในนะครับเห็นนิ้วผมเลยนะครับก็พื้นผ้าเนี่ยจะเป็น2ชั้นนะครับด้านนอกก็จะเป็นตะข่ายเล็กๆด้านในก็จะเป็นตะข่ายแบบรูๆใหญ่ๆหน่อยถ้าดูตรงนี้จะเห็นชัดนะครับเห็นไหมเป็น2ชั้นนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่เป็นสายสเปดนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรีเฟล็กแสงนะครับเวลาไฟสะท้อนนี่เป็นรีเฟล็กแสง2ด้านเลยนะครับ2เดี๋ยวผมลองชั่งน้ำหนักให้ดูนะตัวนี้ไซส์ 29.5 นะครับไซส์ 29.5 เดี๋ยวต้องลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้นะเคมลาวินนะครับสร้างสถิติวิ่งมาราธอนที่แคนาดาทำเวลาใส่ตัวนี้นะทำเวลา 2.9.25 นะครับนี่ตัวนี้ไซส์ 29.5 นะครับน้ำหนักช่างอีกให้ดูอีกทีนึงนะครับ246นะครับ246กรัมนะครับตัวนี้ซึ่งถือว่าเบามากนะเพราะว่าตัวรองเท้าพื้นค่อนข้างหนานะครับค่อนข้างหนานะฮะแล้วเป็นสายเรซซิ่งนะฮะตาจิมก็ใส่นะตัวเนี้ยตาจิมใส่วิ่งที่เพจ3นะครับที่ฮาฟนะครับฮาฟตัวนี้แกก็ใส่นะครับซึ่งเป็นเรซซิ่งนะครับตอนนี้เรซซิ่งซึ่งมันจะดูเหมือนไม่เหมือนเรซซิ่งนะมันจะพื้นหนาๆ หน่อยนะนะแต่มันช่วยเพิ่มความเด้งได้มากนะเพราะมันแผ่นคาร์บอนด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นรูเชือกที่เป็นแบนๆนะฮะตัวลิ้นรองเท้านะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ้งไปกลิ้งมานะครับด้านในก็ใครสนใจตัวคาร์บอนตัวไหนแล้วก็ยี่ห้อโฮก้าตัวไหนนะครับก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับที่ร้านสนีคลันจีเฮสนะครับวันนี้เราขอจบการรีวิวนะครับโฮก้าโฮเน่โฮเน่นะครับรุ่น EVO คาร์บอนนะครับล็อกเก็ตนะฮะแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ